สวัสดีจ้ะทุกคนวันนี้ก็วันจันทร์ที่5นะพอดีว่าน้าจะทำคลิปว่า1อาทิตย์ที่เหลือเนี่ยก็คือวันนี้วันจันทร์แล้วก็วันจันทร์หน้าวันที่12นะออกเดินทางแล้วนะเลยทำคลิปเก็บเอาไว้นะว่าอาทิตย์สุดท้ายกับการใช้ชีวิตอยู่ที่สวีเดนคือปกติเนี่ยน้าจะไม่ได้กลับบ้านคือไม่ได้กลับบ้านไปเมืองไทยแล้วไปใช้เวลาใช้ชีวิตอยู่เมืองไทยนานๆเป็นเวลากี่ปีนะไม่เคยได้ใช้ชีวิตอยู่เมืองไทยนานๆตั้งแต่มาอยู่ที่นี่เนาะก็ประมาณ15ปีมาแล้วครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่ไปอยู่เมืองไทยนานที่สุดก็คือจะไปอยู่6เดือนเพราะคราวที่แล้วที่ไปพักผ่อน2เดือนเนี่ยนะก็อยู่เมืองไทยประมาณ6อาทิตย์เนาะก็เลยอยากจะทำคลิปเก็บเอาไว้เพราะว่าจะไม่ได้อยู่บ้านที่นี่เป็นเวลานานเหมือนกันก็อาจจะคิดถึงเนาะแล้วนี่ก็เป็นกระเป๋าเนาะที่ว่าเดี๋ยวจะจัดการจ้ะแล้วก็จะมีเสื้อผ้าที่จะรอการรีดอยู่นะแต่ว่าเดี๋ยววันนี้นะจะไปคืนนี้นะจะไปทำงานเนี่ยก็เลยเดี๋ยวลุกออกมากินอาหารเช้าแล้วก็เดี๋ยวจะไปนอนต่อก็เลยนะกะว่าเดี๋ยวทำคลิปนี้ก็ให้ทุกคนไปด้วยกันกับน้าเลยเนาะใช้ชีวิตกับน้าเลย1อาทิตย์จ้ะอาจจะได้ถ่ายบ้างไม่ได้ถ่ายบ้างตอนอยู่ช่วงที่ทำงานแต่น้าก็จะพาทุกคนไปกับน้าด้วยส่วนอาหารเช้าของเราวันนี้จ้ะเช้าก็10โมงเนาะน้าก็มีซาลาเปานะไส้หมูแล้วก็ของเดนิสจะเป็นชาร้อนส่วนของน้าเองนั้นเป็นชาเย็นซาลาเปาไส้หมูน้าเพิ่งไปเอามาเมื่อวานลูกละ10สวีทคราวเนาะอร่อยมากเป็นคนน้องคนไทยที่เขาอยู่ที่เนี่ยจ้ะเขาทำแล้วอร่อยจริงๆก็เอามาแล้วก็เอามาอุ่นในไมโครเวฟเนาะอุ่นแล้วก็ไม่แข็งด้วยนะเพราะว่าแป้งก็ยังนิ่มอยู่นะเดี๋ยวขอตัวไปกินก่อนแล้วกันจ้ะมาดูไส้ของเขาเลยมีไข่ด้วยนะเมื่อวานนะชิมแล้วแล้วก็เขียนไปบอกเขาแล้วว่าอร่อยไม่ต้องเติมอะไรเลยอ่ะลูกแรกนะชิมนะไม่ได้เติมเนาะพอลูกที่สองนะลองใส่ซอสพริกเข้าไปไม่เติมก็อร่อยอยู่แล้วแต่ถ้าใครที่ชอบแบบว่าออกรสเผ็ดๆหน่อยก็เติมซอสพริกได้จ้ะแต่พอดีของน้าที่เติมเนี่ยเมื่อวานเป็นซอสพริกของเวียดนามเนาะก็จะออกแบบซอสพริกเวียดนามเนี่ยมันจะเป็นค่อนข้างที่เป็นเขาเรียกว่าไงเข้มข้นแต่ถ้าเป็นซอสพริกไทยเนี่ยมันจะออกเป็นน้ำน้ำอ่ะนึกออกไหมคือน่าอาจจะซื้อซอสพริกไม่ได้มันเลยเป็นน้ำน้ำแต่เหมือนว่าซอสพริกที่เราใส่กินหยอกกินในตามรสซาลาเปาอะจ้ะขอตัวไปกินก่อนนะจ๊ะต้องมามุมนี้เลยเพราะว่าแสงมันกำลังดีมากคือนายใหญ่บอกว่าพอดีว่าเหมือนตัวเองทาเล็บสวยไงเมื่อวันก่อนไม่ใช่เมื่อวันก่อนเมื่อวันเสาร์ที่3พอดีว่าเพื่อนนะเขาจัดงานวันเกิดเนาะก็เลยว่าได้ทาเล็บแล้วทีเนี้ยเขามีงานวันเลี้ยงวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์ก็ยืดอยู่อีกวันแล้วในวันนี้วันจันทร์แล้วก็เหมือนว่าโอ้ยเสียดายอะที่จะต้องมาลบวะต้องมาลบออกนะแล้วเดี๋ยวอีกข้างหนึ่งก็ประมาณนี้เหมือนกับว่าเลือกมาสีสวยแล้วไงนายกะว่าเฮ้ยถ้าเกิดว่าจะก็จะเรียกว่าไงแหกกฎหน่อยได้ไหมก็คือจริงๆที่ทำงานนะเนี่ยเขาจะไม่ให้ทาเล็บจ้ะไม่ให้ทาเล็บแล้วก็ผมก็ต้องผูกถ้าเกิดเป็นคนผมสั้นก็ปล่อยให้ผมสั้นไปไม่ได้ว่ายังไงกันถ้าเกิดว่าผมยาวเนี่ยก็ต้องผูกคือไม่ให้ผมมันรุงรังนะจ้ะแล้วก็เล็บห้ามทาแหวนห้ามใส่นาฬิกาไม่ต้องคือเครื่องประดับต่างๆเนี่ยไม่ใส่เลยสร้อยใส่ได้ต้มหูอะไรเงี้ยใส่ได้แต่ว่าคนบางแผนกเนี่ยเขาจะ
ไม่อยากให้ใส่ตุ้มหูเนาะหรือว่าหรือแม้แต่สร้อยคอเหมือนอย่างว่าถ้าเกิดว่าทํางานอย่างน้าแต่ก่อนที่ทําอยู่แผนกแผนกกระดูกอะจ้ะบางทีผู้ป่วยก็จะคลักคลักกันไปมีทั้งคนสูงอายุแล้วก็ทั้งคนวัยรุ่นแล้วก็วัยน้าก็คือวัยรุ่นก็ไม่ใช่แบบวัยรุ่นจ๋าซะหรอกก็คือตั้งแต่อายุ18ขึ้นไปหรือว่า16น้าก็จําไม่ได้แล้วเนาะคือบางครั้งเนี่ยจะมีคนสูงอายุที่เขาเป็นโรคหลงลืมหรืออะไรเงี้ยบางทีเขาคว้าเราอ่ะเขาอาจจะมาคว้าที่สร้อยคอแล้วมันทําให้แบบว่าเราเกิดอาการบาดเจ็บได้หรือเขาอาจจะมาคว้าตุ้มหูที่เป็นแบบห้อยๆอะไรเงี้ยถ้าอยากจะใส่ตุ้มหูจริงก็ใส่ตุ้มหูที่เป็นติดหูอ่ะจ้ะตุ้มหูที่เป็นแบบอาจจะว่าเป็นเม็ดเป็นอะไรอย่างเงี้ยตุ้มหูที่แบบเป็นติดหูไปเลยอ่ะไม่ใช่ตุ้มหูที่เป็นห้อยระยะเข้าใจที่น้าอธิบายเนาะนั่นแหละก็เลยว่าแล้วสีเนี่ยเขาไม่ทาไงแล้วน้ายิ่งเสียดายอยู่จะแบบแหกกฎได้ไหมเดี๋ยวลองไปอย่างเงี้ยไปจนถึงที่ทำงานเลยแล้วก็พอถึงเวลาทำงานจริงๆเดี๋ยวใส่ถุงมือเอาถ้าเกิดเพื่อนไม่ทักเดี๋ยวเราค่อยไปดูกันแล้วว่าจะได้อะไรประมาณไหนเนาะดิ้นยังไงวะมันนี่ทำกับข้าวเมื่อวันนี้เสร็จบุ๋นล่ะสวีดิชมีทบอลจ้ะเดี๋ยวน้าก็จะทำมันบดเนาะเดี๋ยวน้าทำมันบดก่อนนะก็มีมันฝรั่งเกลือพริกไทยเนยแล้วก็ครีมจ้ะถ้าเกิดว่าไม่มีครีมก็ใช้นมนี่แหละปกติน้าก็ใช้นมแต่พอดีว่าวันนี้มีครีมเหลือไงก็เลยเอามาทำเดี๋ยวแล้วก็ไปบดให้มันผสมเข้ากันก่อนนะเสร็จแล้วเลยทำง่ายมากเห็นไหมไม่มีที่บดก็ใช้ส้มใช้อะไรกดๆเอาจ้ะเดี๋ยวก็จะกินกันละเสร็จแล้วออกมาก็จะหน้าตาประมาณนี้จ้ะมันฝรั่งบดเฉิดบุลล่ะนั่นแหละสวีดิชมีทบอลกินกับริงงอนแจมเนาะแล้วก็แตงดองในฟอแล้วก็ราดซอสเพิ่งจะเข้ามาถึงในเมืองจ้ะไม่ได้ฮาร์ดคอร์ไม่ได้แหกกรอบไม่กล้าก็เลยลบไปแล้วเดี๋ยวว่าจะไปซื้อของขวัญเกิดให้แดนนิสเนาะพรุ่งนี้เขาวันเกิดแล้วนะก็ยังไม่ได้ซื้ออะไรเลยเดี๋ยวว่าจะไปแวะดูอะไรเล็กๆน้อยๆเนาะก่อนที่จะไปต่อที่ทำงานจ้ะเขาก็พากันขี่จักรยานในนี้ก็เลยเนาะปัดเดี๋ยวเข้าไปดูกันในร้านนี้เทคนิคเล็กสีว่ามีอะไรบ้างเนาะสรุปแล้วไม่ได้อะไรเลยจากร้านเทคนิคแมกกาซีนเนาะอุ้ยมือสักหน่อยเอาไว้ค่อยไปหาดูให้เขาอาจจะตอนอยู่เมืองไทยแล้วก็ได้หรือว่าอาจจะซื้อหวยขูดดีกว่าเนาะง่ายดีซื้อที่ร้านไหนก็ได้อย่างห้องทิ้งขยะของที่ทำงานจ้ะเขาแยกเนาะแล้วก็ส่วนทางนี้ก็เป็นยาเป็นพกเข็มอะไรพวกเนี้ยแล้วก็มีทิ้งอันนี้เป็นตู้ทิ้งเสื้อผ้าแล้วก็ส่วนอันนั้นเป็นตู้ทิ้งขยะก็คือเราไม่ต้องเดินขนออกไปทิ้งตรงไหนเลยก็อยู่ในชั้นเดียวกันเนี่ยจ้ะแล้วก็พวกนั้นก็เป็นพวกใส่ผ้าเนาะออกประตูนั้นไปก็คือออกไปสู่ชั้นบอร์ดแล้วจ้ะไปทำความสะอาดในห้องอบห้องผ่าตัดไปเจาะเลือดหน่อยจ้ะดูอากาศวันนี้ดิน่าเบื่อมากฝนตกแบบไม่ได้ตกนะแบบเป็นละอองฝนนะจ๊ะพอเพิ่งจะเลิกงานจ๊ะก็เดี๋ยวใกล้จะถึงบ้านแล้วล่ะสรุปแล้วนะได้เป็นหวยขูดมาให้เดนิสเนาะเพิ่งจะแวะซื้อเมื่อกี้นี่เลยเดี๋ยวค่อยเอาไปให้เขากันจ๊ะเขาจะได้สักกี่ตังค์เนาะจะถูกหรือเปล่าคงบริยัตสมื้อเลยท่ะอ
มันมืดเนาะเดี๋ยวค่อยถ่ายตอนขูดเสร็จแล้วกันงงแย่ตัวเงินทิ้งไปเลยพอดูสกอปอะไรละเนี่ยไหนว่าถั่วเราบอสครับขูดไปแล้วสองอันยังไม่ถูกสักอันนึงเลยจ้ะอันสุดท้ายจ้ะเมื่อกี้ถูกไปแล้วนะ60ด้วยอันสุดท้ายจะได้อีกสักกี่ตอนถูกแค่ใบเดียว ได้60 11คราว